ส่วนเหตุการณ์ลักพาตัวเด็กหญิง2คนที่จังหวัดสระบุรีก่อนหน้านี้มีข้อกังขาว่าจริงๆแล้วเด็กทั้งคู่ถูกลักพาตัวจริงหรือไม่หรือเป็นอย่างที่กระแสข่าวล่าสุดออกมาก็คือเด็กทั้งสองนั้นแต่งเรื่องขึ้นประเด็นเด็ดเจสีส่งคุณอัธพลดวงจินดาลงพื้นที่ไปพูดคุยกับครอบครัวเพื่อนรวมถึงโรงเรียนต้นสังกัดของเด็กทั้งสองคนเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงไปติดตามกันค่ะห้องเรียนของนักเรียนโรงเรียนหินกองจังหวัดสระบุรียังไร้วี่แววของเด็กหญิงพลอยและเด็กหญิงโบถึงแม้ว่าจะมีการเปิดเผยจากตำรวจว่าเด็กทั้งสองคนไม่ได้ถูกลักพาตัวแต่เป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาเพราะไม่ต้องการไปเรียนหนังสือของเด็กทั้งสองคนเหตุการณ์รถตู้ลักพาเด็กหรือแค่แต่งเรื่องขึ้นเพื่อไม่ต้องไปโรงเรียนคือคำถามที่ยังไร้การยืนยันจากคนในครอบครัวว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรขณะที่นางคำพูลศรีสง่ายายของเด็กบอกกับทีมข่าวว่าแม่ของเด็กได้พาทั้งคู่ไปอยู่ที่บ้านอีกหลังตั้งแต่คืนที่ผ่านมาและกำชับอย่าให้ข่าวและข้อมูลเพิ่มเติมอีหนูโกหกไหมเขาก็บอกเขาไม่ได้โกหกเขาว่าอย่างนั้นเราไม่ได้โกหกทำไมข่าวออกมาอย่างนี้มันก็ตกใจเนาะพอมาถึงยังไม่ทันได้นั่งกันเลยข่าวติดตูดมาเลยบอกว่ามันโกหกมันก็เรียกยายยายมาดูนี่ข่าวทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเขาบอกไม่รู้ยายก็บอกไม่ต้องไปออกข่าวอีกแล้วว่างั้นเราก็ไม่รู้เพราะดีไม่ดีเขาจะหาว่าเราสร้างเรื่องกันอีกเพื่อนบ้านรายนี้อายุห่างจากเด็กทั้งสองคนเพียง9ปียืนยันว่าลักษณะนิสัยของทั้งสองคนเป็นคนร่าเริงไม่ใช่คนที่โกหกและในวันที่เกิดเหตุทันทีที่เห็นทั้งสองคนวิ่งกลับมาร้องไห้ด้วยเสื้อผ้าที่ขาดตนก็เชื่อว่าเด็กทั้งสองคนนั้นพูดจริงสอดคล้องกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่บอกว่าเด็กทั้งสองเป็นเด็กที่ค่อนข้างเรียนดีไม่มีประวัติเสียและยังเป็นคนร่าเริงโดยยืนยันว่าโรงเรียนไม่ได้ทำโทษเด็กตามที่กล่าวอ้างจึงเป็นคำถามว่าเด็กได้วิธีคิดมาอย่างไรตอนนี้คือโรงเรียนเราก็อยากเจอเด็กเหมือนกันเราจะได้สอบหาข้อเท็จจริงว่ามันเป็นเกิดจากอะไรกันแน่ๆเราก็งงทำไมออกมาอย่างนั้นที่เราว่าเราเด็กเรามันก็มาเรียนปกติมาแล้วอยู่แต่นี่ว่าเด็กไม่มาโรงเรียนกลัวจะทำโทษอะไรเนี่ยคือไม่อยากมาเนี่ยเราก็ประเด็นนี้มันไม่ใช่นะด้านตำรวจภูธรหนองแคยืนยันว่าผลการสืบสวนสอบสวนคดีลักพาตัวเป็นเรื่องที่เด็กแต่งขึ้นมาอย่างไรก็ตามแม้จะมีรถตู้ตระเวนลักพาตัวเด็กจริงหรือไม่ก็ได้ทำให้ผู้ปกครองหันมาตระหนักและดูแลบุตรหลานเพิ่มมากขึ้นอัธพลดวงจินดารายงาน